และด้านหลังผมนี้นะฮะก็คือพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนั่นเองนะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่หอภาพยนตร์แห่งนี้นะครับด้านในนะฮะเป็นที่ที่จัดแสดงนะฮะวัตถุต่างๆเลยครับที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในยุคเก่านะที่ทางหอภาพยนตร์นั้นได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมความขลังด้านในกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปนำชมกันข้างในเลยนะครับได้ครับเปิดตัวอลังการนะไปเข้าไปดูข้างในกันเริ่มจากตรงนี้เลยนี่คืออะไรครับพี่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์เรามีรูปแบบมาจากโรงถ่ายเสียงแห่งแรกของไทยก็คือภาพยนตร์เสียงสีกุ้งนะฮะเราก็เลยมีรูปดั้งเดิมของโรงถ่ายเนี้ยอยู่ด้วยนะฮะส่วนถัดมานะครับก็ต้องมีเนี่ยครับต้องมีสเลตก่อนใช่เราก็รวบรวมสเลตในหลายๆรูปแบบนะฮะมีตั้งแต่ยุคต่างๆด้วยใช่ไหมครับมีตั้งแต่ถ้าสมัยก่อนหนัง16มิลลิเมตรยังไม่บันทึกเสียงในฟิล์มก็อาจจะแค่เขียนข้อมูลลงบนกระดานกระดานชนวนใช่ไหมกระดานชนวนนะฮะบางเรื่องเนี่ยบวงสรวงก่อนเปิดกล้องนะใช้ในพิธีมีข้อความที่เป็นมงคลมีปิดทองด้วยโอ้ไนเติ้ลแดงใบเล่ใช่ครับหลังจากสเลตปุ๊บโซนนี้เป็นโซนอะไรส่วนนี้ก็จะพูดถึงหนังผีหนังที่คนไทยนิยมดูนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในหนังในหลากหลายเลยนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เคยใช้ในหนังจริงๆเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่นะครับแล้วก็ยังมีนอกจากเห็นแค่กระโหลกใช่ไหมครับยังมีร่างข้างล่างมีร่างข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวนะฮะคือเราจะเปิดนิ้วมาปุ๊บเขาจะเด้งออกมาเลยป่ะฮะไม่ขนาดนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเปิดดูเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูอันนี้เป็นของเวอร์ชันไหนนะฮะคุณทรายเจริญบุระนางนาพี่อุ่นนนท์สี่ครับครับผมโหชุดที่เห็นนี่บางคนเดินเข้ามาเห็นรู้เลยว่ามาจากเรื่องอะไรครับมาจากเรื่องนี้รู้ไหมครับบ้านผีปอบบ้านผีปอบปอบหยิบใช่ครับโอ้จริงนะชุดนี้เอกลักษณ์มากระหว่างทางนะครับเราก็จะเห็นคัตเอาท์โฆษณาหรือป้ายโฆษณาหนังในยุคก่อนนะฮะถ้าสังเกตดูขนาดจะใหญ่มากเลยอันนี้เป็นภาพถ่ายเนาะเทียบกับรถยนต์นะฮะเทียบกับเสาไฟฟ้าพูดง่ายๆคือมันเหมือนบิลบอร์ดสมัยนี้แหละใช่ระหว่างทางมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาพยนตร์เลยนะฮะมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่เราสร้างภาพยนตร์เลยก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะส่วนถัดไปก็จะเป็นนิทรรศการ100ปีนะครับ100ปีที่ว่านี่คือ100ปีที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยใช่ครับก่อนประวัติศาสตร์เรามีการละเล่นที่ใช้แสงและเงาเนาะมีจอผ้าขาวขึงไว้นะหนังใหญ่หนังใหญ่ใช่ไหมฮะตะลุงมีคนพากย์มีคนเชิดนะดำเนินเรื่องราวไปเมื่อมีคนนำภาพยนตร์เข้ามาฉายขึ้นจอเหมือนกันครับเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะเราก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่าหนังตามวัสดุตามวัสดุที่เราคุ้นเคยนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนอาจจะเรียกภาพยนตร์ว่าหนังใช่ครับเข้าสู่ทศวรรษที่1นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2440นะครับในหลวงรัชกาลที่ 5ก็เสด็จต่างประเทศนะครับท่านได้ทอดพระเนตรคีเนโตสโคปของเอดิสันแล้วท่านก็เขียนบรรยายไว้ว่าอะไรก็จำชื่อไม่ได้นะครับคือรูปถ่ายติดๆกันไปเป็นม้วนยาวๆเอาเข้าในเครื่องไฟฟ้าหมุนไปแลเห็นเหมือนรูปนั้นกระดิกได้ท่านก็ยกตัวอย่างหนังที่ท่านทอดพระเนตรนะฮะคือชนไก่เห็นไก่ชนเห็นไก่กระโดดในปี2440เนี่ยท่านประพาสยุโรปเสด็จกรุงเบิร์นมีช่างภาพนะฮะบันทึกภาพท่านไว้ได้ก็คือในยุคแรกเนี่ยก็คือตั้งกล้องแล้วก็เก็บภาพขบวนรถม้าผ่านหน้ากล้องไปครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเดือนเสร็จนะฮะท่านเสด็จกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนครับผมขึ้นจากเรือเล็กมีกษัตริย์สวีเดนขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ทักทายกันแบบยุโรปนะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จขึ้นมาแล้วก็มีมงกุฎราชกุมารขณะนั้นรัชกาลที่6เสด็จตามขึ้นมาอันนี้ก็เป็น2เหตุการณ์ที่เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกภาพคนไทยไว้แล้วก็ในยุคสมัยเนี้ยก็เริ่มมีผู้ที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วยเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่5นะพระองค์เจ้าทองแถมถวันวงกรมหลวงสรรพสาสุภกิจนะฮะจากหลักฐานที่พบเนี่ยเราพบหลักฐานที่ท่านลงโฆษณานะครับในหนังสือพิมพ์นะฮะว่าท่านจะนำหนังที่ท่านถ่ายทำเองเนี่ยออกฉายในงานวัดเบญจมบพิตร
ปี2443ก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกที่ที่ทำการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเราก็เลยยกย่องให้ท่านเป็นบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยด้านหลังผมนี้ระหว่างที่เดินผ่านไปเราก็จะเห็นกล้องแปลกๆเต็มไปหมดเลยใช่กล้องและเครื่องฉายนะครับมีวิวัฒนาการขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้คนไทยคุ้นหูกับหนังเรื่องหนึ่งนะฮะที่ใช้คนไทยแสดงนะเป็นเรื่องแรกชื่อนางสาวเสงี่ยมนาวีเสถียรครับนะฮะพอออกฉายใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าสุวรรณาออฟสยามคนไทยคุ้นหูกันเลยว่าเป็นนางสาวสุวรรณนะฮะครับตรงนี้คือรูปหมอของใครครับชื่อคุณรัฐเปสันยีฮะคุณรัฐเปสันยีครับถือว่าเป็นผู้กับไทยคนแรกครับผมที่ส่งหนังไปประกวดในต่างประเทศนะฮะแล้วก็คุณอุปการของคุณรัฐเนี่ยนอกจากทำหนังแล้วยังพยายามเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยนะฮะครับผมแล้วผลงานที่คุณรัฐทำมีอะไรบ้างครับก็อย่างยกตัวอย่างก็อย่างที่เราจำลองฉากมาเนี่ยมาจากเรื่องโรงแรมนรกนะฮะออกฉายปี2500ตอนนั้นคุณรัฐทำเป็นหนังขาวดำเสียงในฟิล์มคุณผู้ชมครับการเดินทางโดยใช้ภาพยนตร์ในการเชื่อมโยงอดีตของผมกับปัจจุบันเนี่ยก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับถ้าใครนะฮะที่ยังอยากศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยก็สามารถมากันได้ที่นี่นะครับที่หอภาพยนตร์ศาลายาแห่งนี้นั่นเองแต่สำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับและในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเชื่อมโยงกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ Cyber City ทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.นะครับทางทรบ.5 แห่งนี้สำหรับวันนี้ครับขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ